ว่าที่ตัวตึงมาแล้วหนุ่มกรรชัยเผยโฉมสมาชิกใหม่บ้านสรยุทธเหตุการณ์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นระหว่างรายการโหนกระแสกรณีสาวโพสต์รูปภาพสุนัขเฟนบูลด็อก3ตัวเผยว่าเจ้าของได้มาจำนำเนื่องจากไม่มีเงินใช้หนี้ที่ติดไว้จนโพสต์กลายเป็นกระแสโด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์ทว่าต่อมาฝั่งเจ้าของสุนัขที่ถูกบอกว่าเอาสุนัขมาจำนำได้ติดต่อไปยังเพจโหนกระแสเพื่อชี้แจงว่าตนไม่ได้นำสุนัขไปจำนำแต่เจ้าของโพสต์เป็นคนไปขอซื้อเองและทางเจ้าของโพสต์หรือเจ้าหนี้ก็ได้มาแย้งกลับว่าที่ตนขอซื้อเพราะเจ้าของสุนัขบอกว่าไม่มีเงินคืนให้จึงจำเป็นต้องเอาสุนัข3ตัวนี้ไปขายหาเงินมาให้เจ้าหนี้รู้เข้าสงสารจึงขอรับซื้อไว้เองล่าสุดในรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยได้เชิญเจ้าของสุนัขมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเพื่อชี้แจงและสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและในรายการเจ้าของได้นำลูกสุนัขเฟนบูลด็อกมาร่วมรายการด้วยซึ่งมี2ตัวตัวสีดำล้วน1ตัวและตัวสีขาว1ตัวซึ่งเจ้าตัวสีขาวดำหนุ่มกรรชัยได้อุ้มขึ้นมาพร้อมพูดว่าหมาน้อยตัวนี้คุณสรยุทธจองแล้วจะเอาไปแทนคุณลำดวนที่เพิ่งเสียไปชาวเน็ตแห่แซวเห็นหน้าน้องแล้วรู้เลยเป็นว่าที่ตัวตึงตัวต่อไปแน่ๆส่วนเจ้าตัวสีดำหนุ่มกรรชัยได้รับเลี้ยงเอาไว้เองแถมแฟนคลับหลายคนได้เข้าไปคอมเมนต์ถามใน IG คุณสรยุทธได้ว่าสมาชิกใหม่ชื่อว่าอะไรและรอชมความน่ารักของเจ้าตัวน้อยกันอย่างตื่นเต้นแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ